มีไหมคะที่ลูกค้ามาทานบุฟเฟ่แล้วกินแต่เป็ดมีครับแน่นอนการันตี 100% มีครับชาบูไม่แตะเลยมา2คน3คนทานไป9ถาดก็9ถาดหาร2ก็เกือบ5ตัวครับเกือบ5ตัวใช่น้องก็จะทำการเอาเป็ดชุดเนี้ยเพื่ออบออกมา6โมงเช้าแล้วก็จะกระจายออกไปตามสาขาแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับในวันนึงเราจะต้องรันทั้งหมด24ชั่วโมงคือเป็ดเขาจะดำเนินการของเขาขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันทำเป็นกะเป็นเวลาของเขาแยก12นี่อ่ะแยก12ถึงแล้วจะมาขอดูวิธีทำเป็ดย่างสูตรฮ่องกงแผนที่นี่อยู่สุดซอยเลยอ๋อนี่ไงถึงแล้วครับรามอินทา117สวัสดีค่ะตายอยู่รามอินทา117นะคะมาขอดูวิธีทำเป็ดย่างสูตรฮ่องกงเจ้าของร้านนะคะคุณอะไรคะชื่อแอมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเชิญด้านในเลยคุณเดชจะอยู่ด้านในนะคะค่ะเอาถอดรองเท้าเข้าได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอู้มีหลายกระทะเลยสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านเป็ดย่างสูตรฮ่องกงขอติดไม้หน่อยนะคะเป็ดย่างอบน้ำผึ้งนะครับเป็นเป็ดย่างสูตรโบราณที่มาจากเยาวราชเป็นสูตรของอากง2เจนแรกเนี่ยเป็นยายกับคุณแม่เขาทำแบบขายปกติพอมาถึงรุ่นผมเนี่ยทำแบบเต็มที่ขายแบบเต็มรูปแบบก็เลยมาเป็นเป็ดตัวนี้เป็ดที่ตรงนี้อยู่คือเราล้างแหละเราทำวิธีเราล้างเราทำความสะอาดเขาเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เขามีกลิ่นครับผมต้องเลือกสายพันธุ์ไหมคะเป็นเป็ดเชอรี่อายุประมาณ100วันบวกลบถ้ามากกว่านี้มันจะมีเรื่องของเนื้อที่แตกต่างกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำต่อไปเลยครับลังลื่นนะครับจะลื่นน้ำมันเป็ดเออลื่นจริงลื่นจริงรองเท้านี้ต้องดอกยางดีๆอันนี้จะเป็นเครื่องเทศของเราเป็น3เกลือที่ผสมแล้วก็มีส่วนผสมหลายๆอย่างลงไปที่เป็นสูตรของเราจะทำให้ตัวเป็ดไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นของเขาแล้วจะมีความหอมของเครื่องเทศเข้ามาเขาก็จะทำการทำความสะอาดล้างมืออะไรเรียบร้อยของเขาก่อนการย่างก็วิธีนี้คือเราต้องเอาเข้าไปในตัวเป็ดแล้วก็เอาไปอบอีกทีนึงตรงนี้จะทำหน้าที่ของการดับกลิ่นและทำให้เป็ดเราหอมขึ้นเราเลยต้องแก้จุดนี้หลักๆของเป็ดนะฮะนี่เราทำการเย็บใช้ไม้เย็บนะคะใช่ครับใช้ไม้เย็บครับบางร้านก็สูตรขอใช้แท่งเหล็กครับโอเคครับเราเย็บเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเครื่องเทศอยู่ในเรียบร้อยแล้วกับวิธีต่อไปคือเราเอาไปราดสีใช้เป็ดวันละกี่ตัวคะถ้าขายดีมากๆเลยแล้วเป็นช่วงเทศกาลด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ100ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดที่เราขายทุกวันนี้ก็จะอยู่ที่40ถึง50ตัวต่อวันเราจะมาทำการเป่าลมเป็ดเพื่อให้เป็ดพองตัวขึ้นแล้วก็เวลาราดสีตัวเป็ดไปจะทำให้ติดง่ายขึ้นใช่ครับกับวิธีนี้ก็ต้องมีร้อยแห้งนิดนึงด้วยครับผมไม่นั้นสีจะไม่ติดไม่เป่าลมนี่จะเป็นยังไงคะหนังเขาจะติดกับเนื้อเวลาเราอบความร้อนจะไม่ได้แทรกซึมเข้าไปเขาจะกลายเป็นว่าเขาจะตัวไปติดหน้าอกความร้อนมันซึมเข้าไปทำให้หนังไม่กรอบเทคนิคหนังกรอบครับผมเป็ดตัวนึงใช้เวลาประมาณ5นาทีครับแต่ส่วนใหญ่จะไปรอแห้งแล้วก็ไปรอราดน้ำคือพอเราทำเยอะก็ตามเวลาครับเยอะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวทำการอบทำการราดน้ำครับผมเดี๋ยวตรงนี้เลยราดน้ำตรงนี้เลยแล้วก็ทำการราดสีใช่ครับเป็นตัวของน้ำแล้วก็มีสีปรุงรสนิดหน่อยครับผมแล้วก็เป็นน้ำผึ้งแล้วก็อีกหลายๆอย่างเข้าไปผสมกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการราดน้ำเป็ดนะฮะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตัวเป็ดนะฮะแล้วก็ทำให้หนังกรอบด้วยครับผมราดสัก10ถึง20ครั้งก็พอครับผมถ้าเข้มมากไปเวลาเราไปอบตัวเป็ดก็จะสีเข้มตามไปอีกก็ทำให้เป็ดดำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่บางทีเขาก็เอานิดเดียวบางทีเขาก็ต้องการเป็นสีออกไหม้ๆอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเป็ดไม่ได้ไหม้นะฮะคนเก่าๆโบราณเงี้ยเขาชอบกินแบบหนังไหม้ๆอะไรเงี้ยลูกค้าบางคนเขาต้องการกินหนังไหม้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะ
มีหนังไม่ไหม้ไหมอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยพอเสร็จขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องผึ่งให้แห้งของผมเนี่ย4 ชั่วโมงถึง 5 ชั่วโมงก็คือผมทำเสร็จช่วงประมาณ3 ทุ่มหนูก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็ตื่นอบทีตอนเช้าอันนี้คือเป็ดที่เราทิ้งไว้แล้วค้างคืนไปแล้วแล้วก็ทำการเข้าตู้อบเลย40 นาทีแรกถึง1 ชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็จะกลับตัวเป็ดอีกทีนึงเพื่อกันไม่ให้ฝั่งหนึ่งไหม้ครับผมทิ้งไว้อบใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 40 นาทีนะฮะแล้วถ้าเป็ดไม่แห้งเราเอาไปย่างเลยเอาไปอบจะเป็นยังไงคะมันจะมีความชื้นที่ตัวเป็ดทำให้หนังไม่กรอบเนื้อเป็ดจะสุกเกินมันมีหลายปัจจัยมากแล้วครับอันเนี้ยแต่ทางเราก็คือพยายามไม่ให้เกิดตรงนั้นเพราะเกิดตรงนั้นปัญหามันมีหลายอย่างไม่กรอบบ้างเนื้อเป็ดเละบ้างอย่างเงี้ยครับเราจะคุมตรงนี้เป็นหลักๆเลยการทำเป็ดครั้งหนึ่งถ้าสมมติเสียหายแล้วคือวันนั้นจะขายเป็ดไม่ได้เลยใช่ครับอย่างที่ผมบอกกับวิธีมันเป็นวันใช่กว่าจะได้มาน้องก็จะทำการเอาเป็ดชุดเนี้ยเพื่ออบออกมา6 โมงเช้าเราก็จะกระจายออกไปตามสาขาแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับในวันนึงเราจะต้องรันทั้งหมด24 ชั่วโมงคือเป็ดเขาจะดำเนินการของเขาขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันทำเป็นกะเป็นเวลาของเขาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเมนูน่าทานแค่ไหนค่ะขอบคุณค่ะ17 แล้ว 19 แล้วกันอยู่ระหว่างหัทไทราช19 กับ 21นะคะถึงร้านแล้วนะคะร้านปอปันชาบูอยู่มินบุรีนะคะอยู่หัทไทราช21อยู่ระหว่างหัทไทราช19กับหัทไทราช21มีชาบูเป็ดย่างบุฟเฟ่369 บาทแต่ถ้าสั่งเป็นจานก็ได้เราเข้าไปกันร้านเปิด11 โมงปิด3 ทุ่มค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยจ้ะบินที่พี่ถืออยู่อันนี้เป็นในรูปแบบของชาบูบุฟเฟ่เป็ดย่างครับครับผมสามารถทานเป็ดย่างได้ไม่อั้นเลยอยู่ในราคานี้รวมหมดทุกอย่างไม่มีแว็กไม่มีอะไรครับราคาเน็ตอยู่ที่369ครับรวมน้ำแล้วด้วยครับผมทานได้1 ชั่วโมง 40ใช่ครับคือถ้าเป็น249จะเป็นราคาที่ไม่รวมของสดทะเลแล้วก็ไม่รวมเป็ดย่างครับผมอันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทานครับก็จะเลือกทานคือโดยตรงเลยมาทานเป็ดโดยตรงเลยครับใช่อ๋อถ้าอันนี้369 บาททานเป็ดได้แล้วก็มีของทะเลด้วยใช่ครับก็สามารถสั่งเป็นอาราคาร์ทได้นะครับเป็ดย่าง1 ตัวนี่540 บาทมีข้าวหน้าเป็ดมีบะหมี่เป็ดข้าวหมูกรอบหมูแดงครับผมทานเผ็ดเป็ดย่างค่ะเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะมากก็เราจะเป็นคนพยายามคิดค้นเมนูใหม่ๆของเป็ดย่างขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความมันให้กับผัดเผ็ดของเรามีไหมคะที่ลูกค้ามาทานบุฟเฟ่ต์แล้วกินแต่เป็ดมีครับแน่นอนการันตี 100% มีครับชาบูไม่แตะเลยมา2คน3คนทานไป9ถาดก็9ถาดหาร2ก็เกือบ5ตัวครับเกือบ5ตัวใช่ร้านนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่เป็ดย่างนะกินไม่อั้น369 บาทแล้วก็เป็นแบบอลาคาร์ทแต่กินเป็นอลาคาร์ทนะคะเลยสั่งเป็ดย่างครึ่งตัวมา280 บาทถ้าตัวนึงอ่ะ540 บาทเดี๋ยวชิมน้ำเป็ดย่างก่อนน้ำเป็ดย่างหวานเค็มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมสมุนไพรหอมเครื่องเทศกลิ่นหอมชัดเจนนะกลิ่นหอมเลยแหละรสชาติหวานเค็มมากินเป็ดกันไม่มีกลิ่นสาบเลยเป็ดอร่อยนะเนื้อเป็ดนุ่มมากหนังกรอบน้ำซุปนะคะไปเปิดในบ้านเราเลยครับที่ทำเป็ดเลยที่อยู่ที่รามอินทรา117ครับให้ติดตามที่เพจของเราชาบูปอปันเป็ดย่างภูมิประกอบนะครับชิมน้ำซุปหน่อยคุณน้ำซุปร้อนไอ้น้ำซุปยังอร่อยเลยอ่ะน้ำซุปมีรสหวานอ่อนเดี๋ยวมากินบะหมี่เป็ดชามนี้60 บาทนะเป็นบะหมี่หยกแล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งราดน้ำเป็ดย่างแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มหมูแดงหรือหมูกรอบก็คือเพิ่มอย่างละ10 บาทหูหนังเป็ดนี่บางมาก
ตอนกินน่ะหนังเป็ดจะกรอบพอส่องแสงนี่ทะลุแสงเลยอ่ะหนังเป็ดบางบางแต่ยังไม่ได้ปรุงเติมพริกป่นอะไรนะคือกินเปล่าๆแล้วก็ราดน้ำไปแล้วอืมอร่อยพอเป็ดอร่อยน้ำราดอร่อยกินก็อร่อยไม่ต้องปรุงก็ได้อันนี้เดี๋ยวจะราดน้ำจิ้มมาด้วยจะได้เหมือนกินบะหมี่หยกเป็ดย่างเหมือนแบบยี่ห้อเอ็มตูดราดน้ำจิ้มด้วยอร่อยหวานเปรี้ยวเผ็ดใส่น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยเพิ่มรสชาติเข้มข้นขึ้นข้าวเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบ80บาทนะถ้าสั่งอย่างเดียว60บาท2อย่าง70บาทถ้า3อย่างคือ80บาทก็จะมีผักกวางตุ้งหิงดองอุ้ยหมูแดงฉ่ำอยู่นะเนี่ยเออครบดีนะขายหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างหิงดองมาด้วยราดน้ำเป็ดย่างเพิ่มใส่ซีอิ๊วดำหมูกรอบหมูกรอบก็อร่อยนะคะหนังกรอบเนื้อนุ่มกินหมูแดงบ้างหมูแดงจะฉ่ำๆนิดนึงข้างนอกฉ่ำส่วนข้างในอาจจะนุ่มแต่ไม่ได้แบบฉ่ำฉ่ำเยิ้มอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าหมูแดงก็นุ่มพูดง่ายอร่อยทั้ง3อย่างโอ้ไม่น่าเชื่ออร่อยทั้งหมดเลยอ่ะเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบถ้าใครชอบเป็ดย่างสูตรฮ่องกงแบบนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะแล้วต่ายจะหาร้านเป็ดย่างอร่อยนี้มาฝากอีกค่ะนี่เดี๋ยวจะกินข้าวเป็ดย่างบ้างเออชอบนะชอบร้านนี้นะให้ติดตามที่เพจของเราชาบูปอปันเป็ดย่างภูมิประกอบนะครับเป็ดย่างอร่อยหมูแดงอร่อยหมูกรอบอร่อยวัตถุดิบอร่อยนะคะยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอน1ทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ